แปลงบัคเคอรี่ของนายวรวุฒิอนันต์มาชาวบ้านดอนแดงตำบลดอนหันอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นกำลังให้ผลผลิตที่งดงามเต็มสวนเลยนะคะโดยคุณวรวุฒิเนี่ยบอกว่าช่วงฤดูหนาวคือภาคอีสานเนี่ยยังมีอากาศหนาวเย็นอยู่ในช่วงนี้นะคะคุณวรวุฒิบอกว่าช่วงฤดูหนาวแบบนี้แหละบัคเคอรี่จะให้ผลิตผลที่สมบูรณ์แล้วก็ได้ปริมาณมากจึงตัดสินใจปลูกผักชนิดนี้ทดแทนการทำนาปรังที่ต้องใช้น้ำมากกว่าหลายเท่าโดยเริ่มปลูกมาตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาและทยอยเก็บผลผลิตต่อเนื่องได้ราคาสูงถึงต้นละ10บาทนอกจากนี้ยังมีพืชระยะสั้นทั้งมะเขือและผักกาดรวมๆแล้วเนี่ยสร้างรายได้ต่อเดือนสูงถึงเดือนละ 100,000 บาทเลยทีเดียวค่ะคุณวรวุฒิบอกด้วยนะคะว่าถึงแม้จะมีแหล่งน้ำที่ยังใช้ทำการเกษตรได้อยู่แต่ก็จะไม่ประมาทและยังคงปลูกผักระยะสั้นตามฤดูกาลในการทดแทนการทำนาปรังเพื่อรักษาปริมาณน้ำเอาไว้ให้ใช้ได้จนกว่าจะพ้นภัยแล้งนี้โดยการปลูกผักตามฤดูกาลนั้นนะคะสามารถสร้างรายได้ไม่แพ้การทำนาปรังเลยทีเดียวนะคะนี่ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเกษตรกรที่มีการปรับตัวรับมือกับปัญหาภัยแล้งในช่วงแล้งนี้นะคะแล้งนี้เราต้องรอดไปด้วยกันใช่ค่ะก็